FM 105 Smile Thailand จิตรกรออนแอร์สนับสนุนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนมุ่งสู่ปพ 4.0 รวมสร้างประเทศไทยปลอดภัยกลับเข้ามาคุยกันในช่วงที่2ของจิตกรออนแอร์อยู่กับผมปู่จิตกรบุษบาและน้องนิกอัคพันธ์อภิรักษ์พงศ์หลังจากช่วงที่แล้วตรวจกันบ้านคสช.กันไปทหารรออยู่ข้างล่างนะเมื่อกี้พี่เห็นผมอ่านของอาจารย์เจมส์ศักดิ์ครับ อาจารย์เจมส์ศักดิ์นี่ก็ต้องเลยไปนิดนึงเลยแถวสุทธิสารตรงนั้นเลยไปเลยสุทธิสารจะพาไปฮะ คือผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับ สวัสดีทุกท่านที่ดูทาง Facebook Live ในเพจปู่จิตกรบุษบาแล้วก็ฟังจากทางเพจของ105สมัยไทยแลนด์อยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับแต่ว่าคนตั้งแต่ปีแรกจนถึงปี3คนก็บ่นเรื่องเศรษฐกิจทำไมมันไม่ดีขึ้นจริงหรอมันก็คือคุณต้องเข้าใจนะว่าคนประเทศนี้เกือบครึ่งเนี่ยเป็นคนไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองก่อนคุ้นเคยกับระบบอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นเดือดร้อนทีก็โวยวายทีให้รัฐมาช่วยโดยที่จำนวนเกือบ 100% ของคนที่รัฐต้องจัดสรรเงินไปช่วยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีแต่ถามว่ามันจะเป็นปัญหาไหมตอบว่าไม่มันเป็นหน้าที่ของคนที่แข็งแรงกว่าจะต้องไปช่วยกันพยุงคนที่ยังยืนหยัดด้วยตัวเองไม่ได้แต่จะเรียกร้องมันชั่วนาตาปี7ชั่วโคตรคงไม่ได้บวกกับว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็เสพติดการหล่อเลี้ยงระบบอุปถัมภ์เพราะมันเป็นประโยชน์ต่างตอบแทนพอตัวเองไปอุปถัมภ์ก็เป็นเทวดานางฟ้าก็ได้มาซึ่งคะแนนนิยมมันก็วงจรอุบาทหมุนกันอยู่ตรงนี้ไอ้คนขอก็ขอเพราะรู้ว่าขอแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องให้เพราะว่าเดี๋ยว4ปีก็เลือกตั้งใหม่4ปีก็เลือกตั้งใหม่มันก็เลยกลายเป็นขี้ขอกันอยู่อย่างนี้แล้วก็ไอ้คนให้ก็คิดว่าเออก็ให้ไปเป็นการลงทุนด้วยเงินที่ไม่ใช่เงินของตัวเองเป็นเงินของแผ่นดินก็ให้กันไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการเสพติดไงบวกกับว่าให้แต่เงินแต่ไม่ให้ทักษะการทำมาหากินถ้าเราเรียนรู้จากในหลวงรัชกาลที่9ท่านไม่ได้ให้เงินแต่ท่านให้ความรู้ที่จะไปทำมาหากินมันจึงเกิดเป็นคำว่าในหลวงนักการเมืองยื่นปลาพระราชายื่นเบ็ดคือให้เครื่องมือทำกินใช่ไหมครับว่าถ้าดินแบบนี้คุณจะแก้ไขยังไงคุณควรจะปลูกพืชยังไงมีที่แปลงหนึ่งปลูกพืชยืนต้นปลูกพืชคลุมดินปลูกพืชกินขุดสระไว้เลี้ยงกุ้งหอยปูปลากลบเขียดอะไรก็ว่าไปไม่ใช่มันก็มีกินไม่ใช่นั่งรอเฉยเขาโยนอะไรมาให้กินอันนี้ก็รอเป็นพวกรอเนื้อข้างเคียงอ่ะแล้วมันก็เลยทำให้นักการเมืองชั่วๆเนี่ยประดิษฐ์คิดค้นนโยบายที่จะมาโอบอุ้มพร้อมๆกับตัวเองก็แอบลักกินขโมยกินไปด้วยดังนั้นเมื่อพูดถึงปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องปรับทัศนคติของคนในประเทศนี้ใหม่ว่าเศรษฐกิจขั้นต้นทุกคนต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนขาดอะไรบอกมาอย่าทำเป็นขาดเงินอย่างเดียวได้ไหมนะตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันกำลังทำอันหนึ่งซึ่งมันเติมความเข้มแข็งให้ได้แต่ก็ไม่ค่อยจะรวมตัวกันหรอกอะไรครับคือคำว่าเกษตรแปลงใหญ่เกษตรแปลงใหญ่หมายถึงว่าอีตานิกมีที่อยู่10ไร่อีตะปูมีอยู่9ไร่อีใยปูมีอีก6ไร่นะอีใยหน่อยมีอีก7ไร่ก็เอามารวมกันนะเดียวกันนิกหน่อยก็มารวมตัวกันนะที่แปลงเดียวกันจะเอาตรงไหนขุดเป็นแหล่งน้ำแล้วใช้ร่วมกันเธอมีรถไถฉันมีควายเราก็เอามาช่วยกันฉันมีแรงงานเธอไม่มีก็ไปลงแขกด้วยกันมันก็เกิดการประหยัดต้นทุนแทนที่จะอยู่อย่างตัวใครตัวมันมึงจนไปมึงมีแต่ควายมึงก็ใช้ควายไปกูก็ใช้รถไถกูมีรถเกี่ยวข้าวมึงก็มาเช่ากูสิแทนที่จะเอาไปช่วยกันโดยที่ไม่ไปเพิ่มต้นทุนให้เพื่อนบ้านข้างเคียงสิ่งที่รัฐบาลทำตอนนี้คือคำว่าเกษตรแปลงใหญ่คือเอาต้นทุนมารวมกันแล้วใช้ร่วมกันมันก็ทำให้ลดต้นทุนต่อไร่ลงแล้วก็เกิดสัมพันธภาพที่ดีแล้วก็เกิดการวางแผนบริหารจัดการร่วมกันโดยที่รัฐนั้นก็จะไปตระเตรียมเรื่องการตลาดคอยท่าใช่ไหมฮะเนี่ยคือแนวทางที่เราจะทำให้ประชาชนเข้มแข็งอยู่ดีกินดีตาม
สถานะของตัวเองได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องวิงวอนร้องขอกันอยู่ตลอดเวลาถึงน่าแปลกที่ตอนรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเปลี่ยนตัวกุนซือเศรษฐกิจมา2คนแล้วเขาก็บอกกันว่าคนแรกเนี่ยมาปะผุซ่อมสิ่งที่มันเสียหายไป คนที่2เนี่ยที่เข้ามาดร.สมคิดเนี่ยมาต่อยอดภาพใหญ่ฮะก็เลยงงว่าอ๋อคนอาจจะไปเปรียบเทียบกับช่วงที่มีมอเตอร์ไซค์มีมือถือมีนู่นมีนี่กันก็คือตัวไงคือเป็นขอทานที่ขอแล้วได้ขอแล้วได้จนเคยตัวจนไม่คิดจะเปลี่ยนอาชีพกูจะเป็นขอทานอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันเลยทำให้ประเทศเนี่ยไม่สามารถจะกันเงินส่วนที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายมากเกินไปเนี่ยไปจัดแจงกับเรื่องอื่นบ้างเช่นเรื่องสุขภาพจะได้ไม่ต้องมีคนมาตอหลดตอแล้วจะยกเลิก30บาทรักษาทุกโรคโดยที่เรามีเงินไปโปะเพิ่มด้วยซ้ำความจำดีจริงๆเขาอุตส่าห์ไม่พูดถึงแล้วนะฉันจำ ฉันฝังใจคือคนระดับนั้นไม่ควรจะใช้ความเท็จในการขับเคลื่อนสังคมเวลาเนี้ยปัญหาอันหนึ่งที่เนติวิทย์เที่ยวถอนงอกผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยเพราะไปใช้ความเท็จกับมันแล้วคุณต้องรู้ว่าไอ้เด็กคนนี้ก็ก้าวร้าวอยู่แล้วเนี่ยอย่างเรื่องไอ้ประเด็นเดียวเนี่ยคือเรื่องกราบคุณหญิงหน่อยนะลามปามไปจนถึงใครต่อใครซึ่งเป็นผู้ใหญ่พอที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ก่อนที่จะไปละเมอเพ้อพกในโซเชียลมีเดียก็ควรแล้วที่เด็กมันถอนงอกเอาใช่ไหมฮะแล้วตัวเองจะต้องไปยุ่งกับมันทำไมภาษิตไทยก็มีสอนอยู่แล้วเล่นกับหมาหมาเลียปากแปลว่าเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาเรื่องเศรษฐกิจก็ไปไกลๆนะฉันไปได้ทุกเรื่องคือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแปลว่าไปทุกที่ที่มีทางคนที่มองจริงๆแปลว่าความดูมันละสองแถวคนส่วนใหญ่ที่มองหรือว่าคนที่สนธิสิทธิ์โพลเนี่ยไปถามมันเนี่ยนะอาจจะมองเรื่องของการมีการมีนู่นมีนี่มีนั่นแต่ไม่ได้มองเรื่องของชีวิตปกติสุขธรรมดาอย่างเงี้ยหรอคือไม่รู้จักพอขอจนไม่รู้จักพอไม่รู้คือพอไม่ต้องหาเอง 100% เนี่ยขอแล้วได้เนี่ยมันเลยเคยตัว มันเลยคิดอยากได้อยากมีลองให้มันหาเอง 100% สิบางเรื่องมันก็ไม่อยากมีหรอกเพราะมันจะเหนื่อยแต่พอนี้ขอแล้วได้ไงมันก็อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่ต้องไปเปลี่ยนนิสัยในหลวงสอนมา70ปีจนกระทั่งท่านเสด็จกลับสวรรค์แล้วเนี่ยยางหัวเคยออกสำนึกกันบ้างไหมปากเนี่ยพูดจาดีประจบซอฟพลาวจะขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปชาตินี้ยังเป็นภาระอยู่เลยไม่ได้รองบาทเลยเป็นภาระอยู่บนบาทนี่พูดกันจริงๆปากหวานจะขอเป็นข้ารองบาทแต่ในชีวิตจริงเธออยู่บนบาทพระองค์ท่านนักหน่วงมา70ปีกันวันนี้สำนึกสำเนียกกันบ้างหรือยังว่าเอาละวิชาความรู้ที่พระองค์ท่านทำเป็นต้นแบบไว้สอนไว้กระตุ้นเตือนไว้ฉันจะทำละทำให้พระองค์ท่านเห็นหยุดปากหวานแล้วลงมือปฏิบัติกันสักทีอีกเรื่องนึงก็น่าแปลกนะที่รัฐบาลเนี่ยพยายามสร้างงานตลอดเวลานะแต่ตัวเลขการว่างงานก็ยังมีปรากฏขึ้นคือมนุษย์มันเยอะเข้าใจไหมแล้วมันก็เลือกงานเลือกด้วยใช่ไหมเออถามว่าทำไมแรงงานต่างด้าวเยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองทำได้หมดเออแล้วทำไมคนไทยตกงานไม่ต้องพูดแล้วชัดเจนก็ประมาณนี้นะการเรื่องเศรษฐกิจนะมาเลยแย่ฉันมาเร็วเคลมเร็วยิงคำถามเข้ามายิงฉันเลยยิงดูท่านผู้ชมอึ้งๆนะครับไม่มีใครฝากคำถามเลยไปเรื่องของสังคมกันดีกว่าอย่าคุยเรื่องรัฐบาลเลยไปเป็นแทนที่ไก่อูดีกว่านะผมว่าพี่นะโอเคนะเหมาะสมนะฉันคงเป็นไก่ชนนะไปอยู่ด้วยกันสองคนนั่นก็เกือบไปเป็นไก่ชนขึ้นทุกวันแล้วล่ะคุณอุไรยังอยู่ที่ฮ่องกงครับอ้าวนี่อยู่ไหนที่แล้วนะเฮ้ยก็เขาอยู่ฮ่องกงเลี้ยงหลานอ๋อใช่ใช่ใช่ความจำผมไม่ค่อยดีโดนตีหัวมาขออภัยด้วยเอาข่าวมาแล้วเอาข่าวได้ก่อนนะพี่อ้อยพร้อมแล้วจะเอาเรื่องของลูกข้าลูกทรพีก็เลี้ยงไม่ให้แล้วนะเรื่องลูกทรพีนี่นะฮะเมื่อวันที่9พฤษภาคมวันไหนอ่ะวันที่9พฤษภาคมก็วันนี้นะที่กองบังคับการปราบปรามพันตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์แล้วก็ตำรวจอีกหลายนายที่เก็บอ่านชื่อจะไปกันทั้งหมดอะนะนะยกขยงกันไป ไม่ต้องเข้าใจเวลามีข่าวแบบนี้จะมากันหมดเลยนะยกขยงกันไปกองทัพนะแต่ว่าถ้าไม่ข่าวแบบเสียเนี่ยมาคนเดียว ยกขยงกันไปแถลงผลการจับกุมคนเดียวแล้วก็ไม่ได้โจรป่า500ครับที่น่าหวาดกลัวแบ่งแยกดินแดนอะไรเลยนะแต่ยกขยงกันไปแถลงผลการจับกุมนายธงชัยแก้วดาวอายุ36ปีเป็นชาวตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาทำร้ายบุพการีจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายลงวันที่2เมษายนอันนั้นคือหมายจับนะครับโดยจับกุมได้ที่ธัญบุรีปทุมธานีนี่เองพันตำรวจเอกจรูญเกียรติซึ่งตามไปด้วย
คือบอกแล้วไงตำรวจไปเยอะก็บอกว่าสืบเนื่องจากผู้ต้องหาได้ก่อเหตุทำร้ายนางอัมพรดวงใจอัมพรดวงใจเป็นใครเป็นแม่ของเขาเองเหตุเกิดที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่25มีนาคมที่ผ่านมาฆ่าแม่เสร็จหลบหนีออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเชียงดาวจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับนายธงชัยจนกระทั่งสืบทราบว่ามาหลบอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีจึงนำกำลังออกค้นหาสามารถจับกลุ่มได้จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพรับสารภาพว่าลงมือทำร้ายมารดาเพราะอะไรรู้ไหมน้อยใจน้อยใจจากปัญหาภายในครอบครัวที่สะสมมานานและยอมรับว่าพลั้งมือฆ่ามารดาเพราะเมาสุราจนไม่ได้สติแย่จึงรู้สึกสำนึกผิดและอยากขอโทษญาติพี่น้องทุกคนด้วยมันสายไปแล้วน้อยใจปัญหาภายในครอบครัวที่สะสมมานานแล้วก็พลั้งมือฆ่าด้วยอาการเมาครับคือประเด็นมันมีสองเหตุเหตุแรกเนี่ยเราต้องยั้งตัวเองไว้นิดหนึ่งเพราะเราไม่ได้อยู่ในครอบครัวเขาเราไม่รู้ว่าปัญหาที่สะสมหนักหน่วงขนาดไหนทุกครอบครัวมีปัญหาของตัวเองครับรูปแบบของปัญหาไม่เหมือนกันการมีภูมิต้านทานที่จะรับมือกับปัญหาก็ไม่เหมือนกันความรู้ที่จะเอาตัวเองออกจากปัญหาหรือผ่อนเบาปัญหาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปสู่รู้มากแต่ก็บอกไว้ว่ามันมีเหตุจากการที่ครอบครัวได้สั่งสมปัญหาเอาไว้ให้แก่กันและกันนี่ก็เป็นข้ออ้างของเขานี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วก็อีกเหตุหนึ่งก็คือพอปัญหามันสะสมอยู่ข้างในเนี่ยแล้วไปเลือกวิธีการผ่อนเบาความทุกข์ด้วยการดื่มเหล้า มันไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ถูกต้องเพราะเหล้าไม่ได้ทำให้เราเกิดสติและปัญญาที่จะจดจ่อกับปัญหาเพื่อจะหาทางออกที่ถูกที่ดีให้แก่ตัวเองได้แต่เหล้ามันเป็นเครื่องย้อมใจให้มึนคือเจอปัญหามันก็มึนอยู่แล้วหนีก็ไม่ได้ไม่รู้จะหนียังไงคนจำพวกหนึ่งจึงหนีชั่วคราวด้วยการทำให้ตัวเองมึนๆไปก่อนแล้วกันวะ อย่างน้อยก็ลืมมันชั่วคราวหรืองงกับมันชั่วคราวก็เลยกินเหล้าแต่ท้ายที่สุดก็ต้องกลับมาท้ายที่สุดเนี่ยการกินเหล้าเนี่ยมันทำให้เราขาดสัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่ากำลังคิดอะไรกำลังจะทำอะไรพอสติคือรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะคือไม่มีความยับยั้งชั่งใจเนี่ยมันสมมติว่ามันเกิดการโต้เถียงกันเกิดการต่อว่ากันได้ยินคำพูดที่ไม่เข้าหูเนี่ย มันมีโอกาสที่มนุษย์คนหนึ่งจะกลายเป็นสัตว์ตัวหนึ่งได้จริงแล้วก็ใช้กำลังต่อกันจนถึงขั้นจะอ้างว่าพลั้งมือหรือเจตนาอะไรก็ตามเนี่ยแต่ท้ายที่สุดผลลัพธ์ก็คือว่าบุพการีเสียชีวิตแล้วตัวเองก็มีคุกตารางคอยอยู่นี่คือผลจากการที่เราไม่มีวิธีรับมือกับปัญหาภายในครอบครัวแล้วเราเลือกวิธีผิดจนวิธีนั้นมันลากเราถูลู่ถูกังไปสู่ความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ห่างเหล้าเข้าไว้เพราะมันไม่ได้เติมเต็มสติให้เรา มันมีแต่ลากสติออกไปจากตัวแล้วเอาสัตว์อีกตัวหนึ่งมาสิงสู่อยู่ในตัวเราคือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปดื่มคือผมมาดื่มไม่ได้หรอกแต่ไปงานวันเกิดไปหมอฟังดูดีปกติไปเนี่ยจะดื่มแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปงานวันเกิดจำเป็นต้องไปแล้วชยามิชัยใช่ไหมเนี่ยไม่จริงๆหมอห้ามดื่มก็ไม่ดื่มไปนั่งเรือเมริเกตำรวจพอไปนั่งเนี่ยก็เจอคนที่ดื่มเนี่ยนั่งอยู่ตอนแรกมันก็มาเป็นน้องเนี่ยแหละพอมันเริ่มดื่มไปมันเริ่มพูดจาน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่เมาไงพอเราไม่เมาเราไม่ดื่มเริ่มมองคนรอบข้างรู้สึกแบบโอ้โหคือตอนแรกมาเป็นน้องสักพักนึงมันจะเอามือมาวางไว้บนหัวเราอยู่แล้วน่ากลัวมากก็เข้าใจว่าบางทีการดื่มไปมันทำให้คนมันอารมณ์มันแบบเปลี่ยนไปอ่ะได้อย่างเห็นได้ชัดอ่ะโดยเฉพาะเวลาที่เรายังเป็นคนปกติอยู่อ่ะอันตรายมากตรงนี้คือเรื่องของการดื่มนี่ก็คือดื่มได้แต่ว่าดื่มก็ต้องควบคุมตัวเองอ่ะเนาะถ้าดื่มแล้วไม่ควบคุมตัวเองก็มีปัญหาดีนะที่พี่ดื่มแต่น้ำสวรสดีครับ ดีครับ อีกเรื่องนึงแล้วกันนี่ก็เป็นไม่รู้ว่าเป็นปัญหาในครอบครัวหรือเปล่าครับเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อประมาณ 4-5 โมงเย็นก็มีเด็กคนหนึ่งชื่อน้องเอนามสมมุติครับวิ่งออกมาบาดแผลเต็มตัวเลยวิ่งออกมาเสร็จวิ่งออกมาว่าตั้งใจว่าจะไปหาเพื่อนก็ไปเจอกู้ภัยพอดีกู้ภัยก็ไปเจอตัวเสร็จโอ้โหเห็นบาดแผลเยอะมากเลยก็พาไปหาตำรวจพอไปถึงตำรวจเนี่ยก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าโดนพ่อตีพ่อไม่พอใจว่าอยู่บ้านแล้วไม่ทำงานบ้าน
ก็ควรนะลูกนะแต่ว่าน้องเอเนี่ยก็บอกว่าผมเพิ่งกลับไปบ้านเองเพิ่งเรียนเสร็จแล้วกลับไปบ้านแล้วพ่อเนี่ยกลับมาบ้านเร็วจากปกติเนี่ยเพราะเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อจะกลับมาอีกเวลานึงผมไม่ได้ทำงานบ้านเสร็จก่อนพอพ่อมาถึงเนี่ยก็หงุดหงิดโมโหแล้วก็ฟัดรุมทำร้ายผมตีผมผมก็วิ่งหนีออกมากลับไปหาเพื่อนใช้คำว่ารุมไม่ได้คนเดียวจะทำตีรุมต้องเป็นพหูพจน์ขออภัยนี่สอนภาษาไทยไม่ได้เป็นตัวขออภัยนะเราเรียนได้นะโอเคอีกวันหนึ่งพอตำรวจก็ไต่ถามไปสอบสวนที่บ้านอีกวันหนึ่งแม่ก็มาบอกว่าเนี่ยพ่อเนี่ยเป็นแบบอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ร้อนมีปัญหาชอบทุบตีลูกประจำแล้วก็ตำรวจก็ถามเด็กว่าเนี่ยฟ้องพ่อไหมบอกเด็กก็บอกว่าไม่ฟ้องหรอกอ๋อโดยกฎหมายเราฟ้องบุพการีไม่ได้นะครับก็บอกงี้ประมาณนี้แหละแล้วมารดาเนี่ยก็จะรับตัวกลับไปนะครับประมาณนี้แต่ว่าทางตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวให้ไอ้หน่วยที่ดูแลเรื่องเด็กเนี่ยมาดูก่อนควรว่าเป็นอย่างไรนะครับคืออย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าทุกครอบครัวมีปัญหาของตัวเองแต่ปัญหานั้นเนี่ยเราจะรับมือกับมันอย่างไรแล้วจะจับมือจูงมือกันเดินออกจากวงปัญหาได้ยังไงสมัยเด็กๆแม่ผมก็ชอบบ่นตอนเช้าหงุดหงิดตอนค่ำคือกลับมาถึงบ้านแล้วก็อะไรก็ไม่เข้าที่เข้าทางหมดเลยครับก็จะบ่นบางครั้งก็จะตีนะครับผมจะเป็นคนเป็นลูกที่แปลกๆหน่อยนะยังไงครับเช่นเช้าๆก็จะถามว่าแม่เช้าๆเนี่ยอากาศก็ดีๆนอนก็เต็มที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยทำไมแม่ไม่เริ่มต้นชีวิตในวันอีกวันหนึ่งให้มันมีความสุขให้มันมีความสุขให้มันผ่อนคลายทำไมแม่ต้องบ่นสารพัดเรื่องในตอนเช้าที่จะทำให้ทุกคนมันหดหู่หม่นหมองมีความทุกข์หมดเลยแม่ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเลยหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยบ่นหลังจากนั้นก็คือบางทีคือเราอยู่ในครอบครัวที่ยากจนนะแล้วมันมีความลำบากแล้วสิ่งที่มันอยู่บนบาทของแม่คืออะไรคืออนาคตลูกๆทุกคน อนาคตอันใกล้สุดคือเย็นนี้จะกินอะไรกันเราเนี่ยเข้าใจว่าแม่มีความเครียดใครไปอยู่ในภาวะของแม่ก็ต้องเครียดทั้งนั้นเราจึงไม่ถือโกรธที่แม่บ่นแต่เราอยากถามท่านนิดหนึ่งว่าถ้าเราไม่ทำวิธีนั้นจะดีไหมเพราะบ่นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีกินมากขึ้นแม่อยากให้ลูกทำอะไรแม่บอกคุยกันดีๆนี่ลูกของแม่ไงแม่จำได้ใช่ไหมและนั่นคือแม่ไงเพราะฉะนั้นเราคุยกันดีๆได้อันนี้ก็ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าเราคุยกันดีๆได้ภายในครอบครัวที่กับคนนอกบ้านจ๊ะจ๋าคักขาพูดจาดีหมดเกรงอกเกรงใจคนไทยเป็นงี้กลับมาถึงบ้านเห็นเป็นคนกันเองกูจะทำไงก็ได้กูจะพูดอะไรก็ได้กูจะใช้คำว่าอะไรก็ได้ครอบครัวมันจึงมีระยะห่างจากกันมีรอยแตกร้าวใจมันมีตำหนิมันไม่สนิทใจเพราะฉะนั้นเห็นค่าของครอบครัวแล้วเลือกคำที่ดีที่สุดใช้ในครอบครัวของเรานะครับอันนี้คือภาวะที่พ่อแม่ทุกคนมีความเครียดซึ่งบางครั้งเด็กไม่ได้เข้าใจเขาไปทำงานเหนื่อยทั้งวันนะเขาขณะที่เราสบายกว่าเขานะเพราะฉะนั้นเขาจะบ่นบ้างเนี่ยเรารับได้ครับเขาจะตีบ้างเรารับได้ถ้ามันมีเหตุผลผมเนี่ยยอมให้แม่ตีลูกทุกคนยอมให้แม่ตีแล้วแม่เป็นคนที่ตีอย่างมีเหตุนะไม่ใช่ว่าหงุดหงิดกูก็จับเด็กมาตีไม่ใช่คือทำไมยังไม่ล้างจานป่านนี้แล้วเนี่ยพ่อน้องเอทำตีเลยตีแต่สอนไงว่ามาจากโรงเรียนกี่โมงผ่านเวลามากี่ชั่วโมงแล้วทำอะไรอยู่ทำไมไม่ล้างจานเพราะเดี๋ยวเราก็รู้ใช่ไหมว่าเราต้องกินข้าวกันแม่กลับมาจากไร่พ่อกลับมาจากไร่มาถึงพ่อเลี้ยงนะครับแต่ท่านดีมากก็เป็นพ่อคนหนึ่งแม่กลับจากไร่พ่อกลับจากไร่พี่น้องกลับจากโรงเรียนทุกคนหิวเหมือนกันหมดแหละถึงเวลาเราก็จะได้ล้อมวงกินข้าวกันเสียทีเดียวแล้วก็แยกย้ายกันพักผ่อนแต่ที่สุดก็ต้องมานั่งคอยเธอจะล้างจานอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เอาจานเปียกๆนั้นมาใส่ข้าวกินกันเนี่ยมันถูกไหมแม่ก็จะถามให้เราคิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกหรือผิดนะแล้วก็ตีพอเรารู้ว่าเราถูกตีเพราะอะไรเนี่ยเราไม่ขุ่นเคืองเราไม่เจ็บช้ำน้ำใจเรารู้ว่านี่คือการอบรมและตีตามสมควรไม่ใช่เอาเชือกมาคล้องคอลากเป็นวัวเป็นควายโอ้ยังไงใช่ไหมฮะคือเม็กซิโกว่าตีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็รู้ว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันมีคนที่เป็นหลัก
ที่เราเคารพได้และเขาจะลงโทษเราได้และคนถูกทำผิดเนี่ยก็ควรจะถูกลงโทษไม่ใช่แค่สารภาพผิดแล้วสำนึกผิดแล้วก็พ้นโทษไปแม่จะไม่ปลนเปลือลูกแบบนั้นใครทำผิดต้องรับโทษมากน้อยก็ต้องรับนะบางทีโทษก็คือกวาดบ้านให้หมดนะแทนคนอื่นเลยหน้าที่นี้อ่ะน้องไม่ต้องทำละคนผิดจงทำอย่างนี้เป็นต้นคือให้รู้ว่านี่คือความผิดนะใช่นะครับทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อคนนี้หงุดหงิดอะไรแต่ว่าสิ่งที่คนจะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเนี่ยคือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช่เข้าไปคุยแล้วหรือนักจิตวิทยาเนี่ยต้องไปช่วยแก้ปัญหาให้ครอบครัวนี้อย่าเพิ่งไปชี้หน้าว่าอีพ่ออำมหิตนะเขาคงมีทุกข์ของเขาเขาเครียดเขาบอกที่ไม่มีทางระบายออกแล้วบางทีมันก็ขาดสติโมโหจนขาดสติคุณก็คงเคยทุกคนก็คงเคยเป็นกันทุกคนจนลืมไปว่านี่ลูกครับนี่เขายังเด็กครับโทษที่เราจัดการกับเขามันหนักเกินไปตีหมาขนาดนี้ยังไม่ควรเลยนี่ลูกทั้งคนนะครับแล้วเด็กก็เลยกลัวคิดว่าอยู่ไม่ได้ละบ้านนี้จะไปหาเพื่อนถูกไหมก็คิดแบบเด็กๆเพราะฉะนั้นปัญหาครอบครัวมันมีกันทุกคนคุณผู้ฟังครับแต่เราจงดูแลครอบครัวของเราด้วยจิตที่มันประณีตที่สุดเถอะเครียดก็ต้องเครียดโกรธก็ต้องโกรธแต่ต้องโกรธอย่างรู้ตัวเครียดอย่างรู้ตัวว่านี่บ้านของเราโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลก็จริงแต่ที่ที่เราจะอยู่ได้มันคือบ้านหลังเดียวเท่านั้นนะนะผมก็เคยเขียนหนังสือบางสิ่งที่ทำให้หัวใจอุ่นบอกกับทุกคนว่านิยามของคำว่าบ้านครับคือที่ที่ต้องมีความหมายครับและความรักอันลึกซึ้งนั่งคอยอยู่มันจะดึงดูดทุกคนกลับเข้าบ้านแต่ถ้าบ้านไม่ใช่ที่ที่มีความหมายสำหรับเขาบ้านจะเป็นที่สุดท้ายที่เขาอยากจะกลับคือก็ไม่ได้อยากกลับบ้านนะไม่ได้อยากกลับมาฟังเสียงบ่นอยากอยู่กับเพื่อนไม่อยากไปไหนกลับมาถูกเคี่ยนตีในยามที่คุณมีโทสะบ้านต้องมีความหมายมากกว่านั้นเพื่อจะดึงดูดทุกคนกลับมาบาดเจ็บมารักษาแผลที่บ้านเจ็บปวดใจมาวางความทุกข์ไว้ที่บ้านมีคนรับฟังมีมือมากุมมือ มีคำปลอบโยนมีกำลังใจบ้านต้องเป็นแบบนี้บ้านต้องมีความรักนั่งคอยทุกคนทุกคนจะได้ไม่ไปหาความรักที่อื่นไม่ไปหาความสุขที่อื่นไม่ไปหาความสงบที่อื่นเมื่อไรก็ตามที่เราทำบ้านให้เป็นบ้านได้มีความหมายต่อสมาชิกทุกคนเนี่ยโลกจะเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญแล้วครับเพราะบ้านคือโลกที่ใหญ่พอที่เขาจะอยู่การออกไปนอกบ้านก็เพียงไปทำมาหากินเพื่อจะเอาปัจจัยมาบำรุงดูแลคนในครอบครัวของเราให้มีความสุขร่วมกันในพื้นที่เล็กๆตรงนี้เองแต่มันคือสวรรค์วิมานในโลกใบนี้นะครับต่อเนื่องจากเรื่องนี้อยากคุยเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนิดนึงเห็นมีความรุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยและอิงไปถึงข่าวของมูหยองที่บอกว่าความรุนแรงเนี่ยเกิดจากที่พ่อเขาเนี่ยทำร้ายแม่แล้วก็ทำให้เด็กคนนี้มีความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นเด็กที่โอ้โหนิยมความรุนแรงและก่อคดีมากมายคือเขาโตมากับการเห็นพ่อตบตีแม่ทุกวันจนมันเป็นเรื่องปกติเหมือนที่เราคอยเตือนว่าไอ้ละครที่มันตบตีจิกหัวด่าทอกันทุกวันแล้วคุณบอกว่าเออมันเป็นอรรถรสผู้ชมจะแยกแยะได้เนี่ยไม่จริงคุณลองให้เด็กจับเด็กมาอ่ะเรามาเล่นละครกันอ่ะหนูลองเล่นละครให้ดูสิบทที่เด็กผู้หญิงจะเล่นคือด่าอีกคนหนึ่งแล้วก็แผดเสียงกรี๊ดจิกหัวตบเพราะเห็นในทีวีเขาเติบโตมาจากการเรียนรู้แบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังว่าเรากำลังสร้างความคุ้นเคยใดให้เด็กคนหนึ่งได้เรียนรู้ให้คนในครอบครัวของเราได้เรียนรู้ท่านเจ้าคุณตอนนี้ท่านเป็นพระพุทธโฆษาจารย์ปอพยุตโตท่านบอกว่าหน้าที่ของพ่อแม่คือแสดงโลกใบนี้ให้ลูกรู้จักคุณอยากให้โลกลูกรู้จักว่าโลกนี้มันดีงามมันสวยงามคุณก็ต้องนำพาเขาไปพบความดีงามความสวยงามนำพาความดีงามและความสวยงามมาพบเขานะครับถ้าคุณอยากให้ลูกรักการอ่านนะเมื่อก่อนเราทำโครงการรักการอ่านกันเรามีเข็มทิศว่านำเด็กไปสู่หนังสือและนำหนังสือมาสู่เด็กมาเจอกันมาเจอกันให้เขาพบรักกันให้จงได้โลกก็เหมือนกันทำยังไงให้เด็ก
รักโลกใบนี้ก็ต้องเอาโลกด้านที่มันน่ารักมาให้เขาได้สัมผัสจริงแล้วก็เหนี่ยวนำจิตอันเป็นกุศลของเขาให้กลายเป็นสันดานของเขาว่าไม่ว่าโลกจะมีด้านที่โหดร้ายอย่างไรก็ตามแต่ฉันเคยเห็นด้านดีของโลกฉันจะไม่รังเกียจโลกใบนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงด้านมืดให้มันเป็นด้านสว่างเท่าที่ฉันจะทำได้พอเราฝังกมลสันดานอย่างนี้ไว้ได้ตั้งแต่ต้นเป็นเสาเข็มเป็นเข็มทิศในตัวเด็กได้เนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าทั้งชีวิตเขาจะผิดพลาดเขาจึงบอกว่าวัยเด็กสำคัญมากที่คุณจะหล่อหลอมเขาอย่างไรหมูหยองถูกหล่อหลอมด้วยความรุนแรงในครอบครัวแน่นอนโตมาก็เป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นพอเขามาฆ่าคนอื่นนักข่าวถามก็บอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเขาเห็นมาตั้งแต่เด็กเพราะเขาไม่เคยรู้สึกอะไรกับมันและไม่มีใครบอกเขาว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับจริงโอ้โหนะเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่ไหมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องดีๆมาฝากกันนะพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับจิตรกรออนแอร์สนับสนุนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนมุ่งสู่ปพ4.0 ร่วมสร้างประเทศไทยปลอดภัยวันนี้ไทยประกันชีวิตสมาร์ทเคลมให้คุณรับค่าสินไหมทดแทนได้ที่หน้าปากซอยเพชรเกษม81ตรงข้ามร้านขายไก่ย่างที่ระยองข้างร้านหนังสือทำมืออำเภอปายด้วยบริการไทยประกันชีวิตสมาร์ทเคลมรับค่าสินไหมทดแทนไม่เกิน 10,000 บาทได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-Eleven ใกล้บ้านให้ชีวิตคุณง่ายกว่าที่เคยสะดวกไม่เสียเวลาสอบถามโทร1124ไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตนับวันสาธารณภัยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุ่งจัดการสาธารณภัยเชิงรุกโดยประสานพลังประชารัฐจัดการภัยพิบัติในพื้นที่พัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้พร้อมรับสถานการณ์ภัยยกระดับการจัดการสาธารณภัยสู่มาตรฐานสากลควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเพื่อเตรียมพร้อมองค์กรสู่ปพ 4.0 และสร้างประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืนเดี๋ยวท่านปลัดอำเภอแม่เสรียงนั้นในฐานะประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยจะได้มาให้ความคืบหน้ากับเราสวัสดีค่ะวุฒิฤทธิ์นิปะวณิชข่าวเด่นประเด็นร้อนครบรถจัดจัดชาวบ้านมันก็มีกลุ่มบางกลุ่มที่เรียกว่าเสียผลประโยชน์ใช้คำนี้ดีกว่านะเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องมาโดยเฉพาะมาจากนอกพื้นที่ก็มาแสดงตนแล้วก็มาอะไรฮะคัดค้านให้ย้ายผมออกนอกพื้นที่ใช่เห็นตัวเองเนี่ยนะเป็นข้าราชการ20ปีมาเนี้ยแล้วเกรงไหมว่าหลังจากนี้ไปจะลำบากไม่ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีกฎหมายพิเศษอะไรว่าผู้ข้ามบัญชาทำผิดจะไม่ได้รับการลงโทษติดตามที่ปากซอย105รายการข่าวรถจัดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.ถึง 9:30 น.FM 105 Smile Thailand สวัสดีครับท่านนี่คือไทยฮุบคนไทยเผ่าหนึ่งมีนิสัยชอบฮุบเงินฮุบหินฮุบเหล็กฮุบที่ดินฮุบชาติย้ายใครว่าไทยขี้โกงคนโกงต้องโดนแชร์ย้ายแถอยู่ในสังคม FM 105 Smile Thailand จิตรกรออนแอร์สนับสนุนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนมุ่งสู่ปพ 4.0 ร่วมสร้างประเทศไทยปลอดภัยจิตรกรออนแอร์ครับช่วงสุดท้ายนะครับต้องอัญเชิญพี่อ้อยมาอีกสักรอบนึงว่ามีข่าวนี้ขึ้นมาเออนะฮะเชิญเลยค่ะมีข่าวนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งไปเห็นรูปแฟนอุ้ยใน Facebook ไปถ่ายกับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ตกใจช็อกเครียดแล้วก็ดับคือเสียชีวิตตายไปเลยเหรอช็อกดับเนี่ยเขียนช็อกดับเดี๋ยวทวนข่าวให้นะแสดงว่าสะเทือนใจมากเขาบอกว่าเจ้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปครับของศรีราชาครับเหตุเกิดที่ชลบุรีออกมาเปิดเผยนะว่าช่วงกลางดึกของเมื่อวานนี้สินะครับได้รับแจ้งมีหญิงสาวหมดสติอยู่ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรไร่กล้วยบ้านเลขที่213/477ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาก็ชลบุรีครับหลังรับแจ้งจึงรุดเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างนางสาวอารีพวง
งจันทร์อายุแค่23ปีเอง23ปีเป็นสาวโรงงานเครื่องสำอางแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาครับนอนหมดสติอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวโดยมีชีพจรหายใจอ่อนแรงเจ้าที่หน่วยกู้ภัยจึงทำการกระตุ้นหัวใจหรือปั๊มหัวใจครับเพื่อยื้อชีวิตไว้ระหว่างรอทีมแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยในการเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลครับจากการสอบถามญาติครับนางสาวอารีเนี่ยนะฮะก็บอกว่านางสาวอารีได้ทะเลาะกับแฟนภายหลังจากไปเห็นในเฟซบุ๊กว่าฝ่ายแฟนเนี่ยฝ่ายผู้ชายเนี่ยถ่ายรูปคู่กับผู้หญิงอื่นแม่ไอ้นี่มันกล้าจริงนะจึงมีอาการเครียดเพราะบ้านใจกล้าจากนั้นก็ได้นอนหลับไปกระทั่งเวลาประมาณ 1:30 นครับได้ยินเสียงนางสาวอารีร้องดังเฮือกจึงรีบออกมาดูแล้วก็พยายามปลุกแต่เรียกยังไงก็ไม่ตื่นจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับให้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นนะฮะเจ้าที่คาดว่าเกิดจากอาการเครียดและช็อกหมดสติกระทั่งเมื่อเวลา 6:00 นของวันนี้ครับก็นางสาวอารีได้เสียชีวิตลงอย่างไรก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับครับโหเป็นถึงขั้นนี้เลยเหรอพี่คือคนเวลาที่มันเสียใจมากๆมันถอดใจเนี่ยมันช็อกได้นะครับมันทุกมันรุมเร้าอะนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราเอามาเป็นแค่อุทาหรณ์เพื่อจะเรียนรู้ร่วมกันนะครับเราคงไม่ได้อยากจะไปข้องเกี่ยวกับตัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวของเขาหรอกแต่ว่าเมื่อมันปรากฏเป็นข่าวออกมาเนี่ยเราก็อยากจะใช้มันเป็นสื่อในการบอกกล่าวเรียนรู้ไปด้วยกันสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็อยากจะสอบถามพี่อ้อยเรื่องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันความเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นด้วยครับคือก็ต้องมองหลายมุมนะคะพี่อ้อยก็อยากจะเริ่มว่าเมื่อคุณตัดสินใจที่จะร่วมชีวิตกับใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยคุณต้องหยุดให้เป็นหยุดเนี่ยหมายถึงว่าบางครั้งคุณก็ไม่ได้ไปคิดอะไรกับคนอื่นกับคนที่คุณไปถ่ายรูปด้วยอ่ะนะคะแต่คุณไม่ได้สื่อสารกับคนที่คุณอยู่ด้วยว่าคนคนนั้นคือใครคุณปล่อยให้เขาคิดไปเองจนความคิดนั้นหวนกลับมาทำร้ายเขานั่นแปลว่าการอยู่ด้วยกันของคุณมันอยู่ด้วยกันแค่กายแต่ใจมันเวิ้งว้างเคว้งคว้างขนาดไหนเนี่ยคุณไม่ได้ดูแลหัวใจเขามนุษย์เนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีสองส่วนที่ต้องดูแลกันคือดูแลความสุขทางกายว่าหิวไหมกินอะไรหรือยังนะครับเสื้อผ้าอาภรณ์ช่วยกันดูช่วยกันซักช่วยกันเก็บกวาดบ้านครับนี่คือทางกายความสุขทางกายแต่สำคัญที่สุดคือความสุขทางใจความสุขทางใจของคนมีคู่เนี่ยข้อแรกที่ต้องมีให้ได้และทำให้เกิดคือความมั่นใจว่าเราคือคนสุดท้ายในชีวิตของเขาสิ่งที่คนมีคู่กลัวที่สุดและตั้งคำถามโดยเฉพาะผู้หญิงก็คือว่าฉันเป็นคนสุดท้ายของเขาหรือยังเราคือป้ายสุดท้ายที่เขาจอดแล้วใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้หญิงมักจะอยู่กับความไม่แน่ใจว่าเราใช่คนสุดท้ายไหมแล้วพอเห็นเขาไปถ่ายรูปกับคนนั้นคนนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะคิดไปเองแล้วก็หลอกหลอนตัวเองจนกระทั่งมันย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองได้ดังนั้นฟังหลวงพ่อปัญญานะคะหลวงพ่อปัญญาบอกว่าของที่มันแตกได้มันก็ต้องแตกของที่มันตายได้มันก็ต้องตายของที่มันอาจจะหายได้มันก็ต้องหายแต่ถ้าเรานึกถึงธรรมะว่าสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงพอนึกได้อย่างนั้นมันก็สบายใจว่าอ้อธรรมดามันเป็นของมันอย่างนั้นแหละผู้ชายก็เหมือนกันครับถ้ามันไม่หยุดเราจะตายอีก7ชีวิตมันก็ไม่หยุดแต่ชีวิตเรามีค่ามากกว่าผู้ชายแบบนั้นไหม uh-huh. ให้ถามตัวเอง ชีวิตเรามีค่ามากกว่าผู้ชายห่วยๆ เยี่ยๆกันงั้นพี่เมาทำไมพี่เมาทำไมวะอันนี้พูดให้มันถึงแก่นผมหยุดแล้วหยุดแล้วผู้ชายที่มันไม่ได้คิดจะหยุดที่เราเราเป็นแค่ป้ายรถเมย์ป้ายหนึ่งที่มันจอดรับผู้โดยสารแล้วเราคิดว่ามันเอาเราไปร่วมชีวิตแต่เรากลายเป็นที่พักชั่วคราววันหนึ่งเมื่อความจริงมันเผยแก่เราแล้วเนี่ยสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็กลับไปสู่สิ่งที่หลวงพ่อปัญญาบอกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละของที่มันแตกได้วันหนึ่งมันก็แตก
มันจะแตกเพราะเราทำหลุดมือ หรือมันจะแตกเพราะตัวมันเองหมดอายุเราก็ยอมรับมันขั้นต้นอยู่กับความเป็นจริงลมหายใจยังเข้าออกในกายเราอยู่ ชีวิตยังเป็นของเรา ถามตัวเองให้ได้ว่าเรายังมีค่าอยู่ใช่ไหมจริงอันนี้สำคัญชีวิตนี้ยังมีค่าอยู่ใช่ไหม มีค่ามากกว่าไอ้สิ่งนั้นไหม ถ้ามากกว่าเก็บชีวิตไว้แล้วเดี๋ยวไปหาสิ่งนั้นไหมโลกไม่ไร้ผู้ชายในโลกไม่ไร้เท่าใบพุทราอ๋อนี่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะนะเพราะว่าใบพุทราเวลามันร่วงทิ่มร่วงมาเยอะมากเลยนะหรือไม่ก็ในขณะที่มันร่วงมาเยอะมากแล้วบนต้นมันยังมีอยู่เต็มเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรือนร่างยังอยู่กับเราแล้วมันใช้สังวาสได้มันมีผู้ชายพร้อมมันจะสังวาสกับเรานะนั่นคือความสุขทางกายความสุขทางใจวันหนึ่งเราก็ต้องไปเจอหรือว่าถ้าเราเข็ดกลัวแล้วเราก็อยู่ของเราให้ได้ชีวิตเดียวเกิดมาก็คนเดียวตายไปเดี๋ยวก็คนเดียวหากินก็ดีออกปากเดียวท้องเดียวไม่ต้องมานั่งหุงหาให้มันกินใช่ไหมครับอันนี้ตัวเองต้องมีภูมิต้านทานในตัวเองด้วยการอยู่กับสัจธรรมของชีวิตว่ามีพบก็มีพรากจะจากเป็นหรือจากตายเท่านั้นเองและขอให้ยึดถือสำคัญที่สุดว่าชีวิตเรามีค่าสูงสุดจริงชีวิตเรามีค่าสูงสุดถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราต้องการจะมีอะไรเรามีได้ทุกอย่างคือต้องมองตัวเองให้ตัวเองน่ะดีครับอย่าไปมองว่าตัวเองเนี่ยยังด้อยอยู่แล้วเขาน่ะดีจังเลยแล้วก็ต้องคอยแบบคือเราไม่ใช่ผ้าขี้ริ้วของเขานะครับที่เขาจะเช็ดมือเมื่อไหร่ก็ได้เช็ดตีนเมื่อไหร่ก็ได้เราเป็นคู่ชีวิตเราเป็นช้อนเขาเป็นซ่อมพี่อ้อยกลับมาอีกแล้วไอ้ช้อนซ่อมนี่เจอทุกอาทิตย์เลยถ้ามันเป็นซ่อมแย่ๆเราก็ใช้ช้อนตักได้ทุกสิ่งทุกอย่างแหละแม้กระทั่งอะไรบางอย่างที่เคยต้องใช้ซ่อมจิ้มเอาในความเป็นจริงแล้วช้อนก็ตักได้อย่าคิดว่าเราขาดอะไรไปคือชอบเราก็แค่ขาดผู้ชายระยำไปคนหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะพี่ผ่านไปทางอื่น คือจะบอกว่าบางครั้งบางทีผู้หญิงเนี่ยชอบคิดแบบว่าชีวิตเนี่ยต้องมีเขาอยู่เคียงข้าง ถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยโอ้โหเดินไปคนเดียวไม่ได้อ้าวด้วยคอนเซปต์ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอก็ต้องอ่อนแอนิดนึงจริงๆมันก็ไม่ใช่จริงๆก็ไม่ใช่ยิ่งคุณคิดอย่างนี้นะไอ้ผู้ชายเนี่ยมันยิ่งจะไปมันจะยิ่งไม่เห็นค่าของคุณทำตัวเองให้มีค่าทำหน้าที่เองให้ดีที่สุดแล้ววันนึงเนี่ยเขาจะมองเห็นค่าคุณเองผมคิดว่าอย่างนี้นะใช่แล้วยิ่งคุณทำสะแอะเท่าไรเนี่ยมันจะยิ่งรู้สึกว่าคุณเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนหมาพุดเดิ้ลตัวนึงทำตัวเป็นพิทบูลพร้อมที่จะขย้ำมันคือทำให้เขารู้ว่าเราไม่มีคุณเนี่ยฉันก็อยู่ฉันได้เราพร้อมที่จะเป็นซ่อมที่จิ้มอะไรก็ได้นะแม้กระทั่งข้าวถ้าวันนั้นเราไม่มีช้อนเรามีแค่ซ่อมข้าวเป็นเม็ดเนี่ยเราเอาซ่อมตักดีๆก็ตักเข้าปากได้แล้วก็แนะนำเลยว่าถ้ายังไม่มั่นใจอย่าคิดว่าโลกนี้ทุกอย่างต้องเป็นคู่เป็นคัพเปิลตลอดเวลาแล้วก็แนะนำว่าถ้าไม่มั่นใจอะไรก็ไม่ต้องไปจดเรียกว่าอะไรทำบัญชีร่วมกันตั้งใจจะซื้อบ้านร่วมกันอะไรพวกนี้อย่าไปทำเดี๋ยวปัญหามันเยอะเพราะอันนี้นี่คือความทุกข์ในใจใช่ไหมประสบการณ์โดยตรงแต่ว่าตอนนี้ผมมองเป็นกระดูกหมดแล้วคืออย่างนี้ส่วนผู้ชายเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยเขามีความอ่อนไหวครับสำคัญที่สุดก็คือทำให้เขามั่นใจในชีวิตที่เราจะร่วมชีวิตกันข้อแรกเลยสิ่งที่คุณต้องทำคือทำให้เขามั่นใจแต่ก่อนที่คุณจะทำให้เขามั่นใจคุณต้องถามตัวเองว่าคุณมั่นใจหรือยังว่าผู้หญิงคนนี้คือคนสุดท้ายในชีวิตของคุณจริงๆแล้วความมั่นใจนี่มาจากความว่าเขาดูแลตัวเองได้นะที่คุณพร้อมจะดูแลซึ่งกันและกันนะครับคือถ้าเรามีกันสองคนชีวิตมันก็ดีขึ้นมันก็ง่ายขึ้นมันก็ทำอะไรได้เยอะขึ้นแต่ต่อให้เหลือแค่คนเดียวครับชีวิตมันก็อยู่ได้ต้องอยู่ได้สิเพราะก่อนหน้านั้นมันก็อยู่มาคนเดียวไม่ใช่เหรอนะครับนั้นเราต้องยืนอยู่กับหลักแบบนี้นะครับแต่ว่าบทที่เราจะรักมากรักหมดใจอ่ะแล้วใจมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วอ่ะใจมันไปอยู่ที่อีกคนหนึ่งพอมันย่ำยีหัวใจเราเนี่ยมันก็ขาดใจนี่ถ้าเราเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเอา emotional function อย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ธรรมะคือชีวิตมันอยู่กับธรรมะมันความเป็นจริงอะนะครับว่าคือไอ้ผู้ชายที่ดีแสนดีของเราเนี่ยวันหนึ่งมันก็ด่าเราได้ในช่วงที่เขาบันดาลโทสะแน่นอนนะฮะเราเองอะปกติก็ทำหน้าร้ายอ่อนหวานบทจะด่าเราก็ด่าบทที่เราจะงี่เง่าเราก็งี่เง่าก็ถึงบอกไงจริงๆคือมนุษย์มันไม่มีใครสมบูรณ์แบบพร้อมการจะมาเป็นคู่ชีวิตกันคู่รักกันเนี่ยมันต้องรับกันไ
ในความไม่สมบูรณ์แบบนั้นเขาถึงบอกว่าคือมันไม่ได้อยู่คนอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ได้อยู่กันว่ารักกันแค่ไหนหรอกแต่ว่าทนอยู่ความไม่รักกันไม่น่ารักของกันและกันได้แค่ไหนมากกว่าอันนี้เป็นรายการศิรานีใช่ไหมศิรานีสอนน้องคุณวัฒนพงศ์ก็จะงงๆนะฮะว่าเอ๊ะฉันชวนจิตกรมาจัดรายการอะไรอยู่นั่นเนี่ยก็แหมก็เห็นน้องเขาเจอรูปแฟนถ่ายคู่กับผู้หญิงอื่นในเฟซบุ๊กเสร็จแล้วก็ใจด้วยคือเราอย่าไปปรุงแต่งความคิดเราแล้วให้มันเป็นอาวุธที่จะมาทำร้ายชีวิตเราเมื่อเราเผชิญอะไรก็ตามให้เราไต่สวนทวนความว่าข้อเท็จจริงคืออะไรเราถามเขาซิว่าเออผู้หญิงคนนี้เป็นใครเหมือนวันนี้เห็นน้องแฟนตากล้องที่ช่องโพสต์ภาพเลยว่าฉันเห็นนะเธอไปกดติดตามเพจอีผู้หญิงนมโตคนหนึ่งเธอต้องเลิกเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ธรรมดามากนะการกดอ่ะผมก็เกิดคำถามว่าคุณคุยกัน2คนได้ไหมทำไมคุณต้องเอาเขาขึ้นมาประจานในสื่อสังคมออนไลน์วันหนึ่งเดี๋ยวคุณก็ผ่านเรื่องนี้กันไปได้ถ้าคุณคุยกัน2คนแต่พอคุณเอามันเป็นเรื่องวงกว้างเพื่อนเดินไปเจอหน้าเพื่อนฝูงเนี่ยผัวเราเนี่ยเดินไปเจอหน้าเพื่อนฝูงเนี่ยมองไม่ได้เลยเขาอายไหมมองไม่ติดเขารู้สึกไหมเนี่ยคือสิ่งที่คุณทำเพื่อความสาแก่ใจของตัวเองพอทุกคนเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมันลืมที่จะนึกถึงจิตใจของอีกคนหนึ่งแล้วก็จะมองในแง่ร้ายว่าทีมึงก็ไม่นึกถึงจิตใจกูกูนมเล็กกว่ามันใช่ไหมมึงถึงไม่ติดตามกูมึงต้องไปติดตามมันมึงชอบใช่ไหมอย่างนั้นนะกูต้องประจานใครแฟนอย่างนี้เป็นต้นนะเดี๋ยวเราไปพูดกันหลังใหม่สิเรากำลังบอกว่าเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องภายในให้เราคุยกันภายในก็เหมือนน้องชายผมอะดีเจแน็กกี้อะที่เขาจะไปพอดรักบอกรักแฟนผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วแม่เข้าไปแบบอันนั้นเราต้องรับรู้ไงอีกแล้วนั่นแน็กครั้งที่แล้วร้องไห้ไม่เข็ดอีกเหรอโอ้ตายแม่ก็หักดิบแล้วก็อีกเรื่องนึงนี่ปรุงแต่งหรือเปล่าไม่รู้นะหลังจากที่น้องเนติวิทย์น้องเนติวิทย์เนี่ยนะก็ได้เป็นประธานสภานิสิตเน่ๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแฟนล่าสุดนี่ก็เมื่อวานนี้ตกใจมีคน2คนผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในจุฬาไปตามหาเค้าเค้าก็โอ้โหอันตรายสําหรับฉันเหลือเกินฉันเป็นถึงประธานสภานิสิตก็เลยไปแจ้งความไว้ว่าเหมือนมีคนเนี่ยมาตามผมครับอาจจะเป็นทักกรณีนี้ก็ได้ล่าสุดวันนี้สภานิสิตจุฬาครับออกแถลงการนะครับประณามการข่มขู่เนติวิทย์อ่ะเอาแค่นี้พอผลเกิดแต่เหตุ นะ ปากเธอก็แกว่งไปละลานก็ทั่วไม่ใช่เหรอเนติวิทย์มันก็ย่อมจะเข้าหูบ้างไม่เข้าหูบ้างเมื่อไม่เข้าหูมันก็เข้าตีนแทนไง ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณทำใจเถอะนะว่าปากคุณก็ไประรานธรรมศาสตร์เขาคุณก็ไปด่าพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรซึ่งก็มีคนรักเยอะคุณไปก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คนเขาพร้อมจะถวายบังคมแต่คุณไม่พร้อมอะนะไอความหยาบกระด้างที่จะอยู่ในสังคมมนุษย์ของคุณที่มันขาดทักษะเข้าสังคมมนุษย์ของคุณเนี่ยมันคือเหตุผลก็คือว่าคุณมีทั้งคนรักและคนชังครับคนธาตุเดียวกับคุณคนศีลเสมอกับคุณคนหยาบกระด้างแบบคุณคนพ่อแม่ไม่สั่งสอนแบบคุณ นะครับมันก็ยินดีปรีดาชื่นชอบและหลอกใช้คุณไอ้ห้อยอีโหนกระโจนเข้ามาใช้คุณเพื่อประโยชน์ความสาสะใจของมันเยอะมากเลยนะครับแล้วคุณก็ตื่นเต้นยินดีกับการที่ถูกใช้นะอันนั้นเรื่องของคุณแต่เมื่อเกิดเหตุอย่างเนี้ยถ้าคุณมีสติดีและคุณเป็นเด็กที่ดีพอเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออว่ะผลมันเกิดแต่เหตุนี่ว่ะเราก็แกว่งปากหาเท้าอยู่ตลอดเวลานี่ว่ะเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยต้องแสดงความคิดเห็นอย่างเคารพคนอื่นด้วยเรามีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเห็นของตัวเองแต่เราสามารถเลือกคำได้ว่าเราจะใช้คำไหนเมื่อเรื่องนั้นๆมันจะไปกระทบต่อความรู้สึกของคนอื่นเพราะนี่คือสังคมมนุษย์ไม่ใช่ฝูงสัตว์ป่าที่เราจะเข้าขู่คำรามยังไงก็ได้รู้ไหมผมมาหาสาเหตุที่ผมรู้สึกไม่ชอบเด็กคนนี้หาตั้งนานเพิ่งมารู้เนี่ยอ๋อเขาไม่เคารพคนอื่นอย่างที่บอกจริงเขาไม่เคารพคนอื่นแค่นี้เองนะแค่นี้จริงๆนะเขาไม่แคร์คนอื่นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะจงเกลียดจงชังรังเกียจขยะแขยงไอเด็กคนนี้ยังไงเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ร่วมโลกตัวหนึ่งนะแผ่เมตตาให้มันสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเนี่ยใจเราจะสูงขึ้นเวลาผมเคยพูดเสมอว่าทะเลาะกับหมาอย่าลงไปคลานสี่ขาแล้วเห่ากับมันเออจริง
ดำรงความเป็นมนุษย์ของตัวเองไว้แล้วเรารู้ว่าเรากำลังเผชิญกับคนถอยซึ่งไม่ได้มีกติกาอะไรครับเพราะฉะนั้นเลือกที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนถอยแบบนี้ให้ถูกให้ควรหรือไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยก็ยังได้นะครับส่วนไอ้แถลงการที่ออกมาในเมื่อตัวเขาเองเป็นประธานสภาแถลงการมันก็ออกมารองรับตัวเขาเองได้ไม่ยากหรอกพูดเรื่องประธานและนี่คือสิ่งที่มีคนคาดการไว้แล้วว่าคนชอบบอกว่าไปให้ราคามันทำไมไปให้พื้นที่มันทำไมคือการที่จุฬาพลาดไปให้นักศึกษาให้นิสิตโหวตกันเองเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยแน่แต่จุฬาต้องควบคุมการเอาตำแหน่งประธานสภานิสิตมาใช้ประโยชน์ในสังคมนี่มาแล้วตอนนี้มาแล้วคุณต้องควบคุมให้ดีต่อไปจะมีแถลงการเกี่ยวกับประธานสภานิสิตมาอีกและต่อไปไม่ว่ามันจะแสดงความเห็นอะไรเนี่ยสื่อมวลชนที่คอยใช้เขาเป็นเครื่องมือเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งนี้ห้อยท้ายเพื่อเพิ่มเครดิตให้แก่เนติวิทย์ซึ่งจากเดิมเป็นเด็กขวางโลกคนหนึ่งตอนนี้เขามีตำแหน่งรองรับและเขาเป็นประธานสภานิสิตต่อไปก็จะใช้คำว่าสภานิสิตจุฬาจุฬาเนี่ยมันจะห้อยท้ายแล้วคนก็จะเอื่อมระอาแล้วรู้สึกว่าร้อยปีจุฬาฉลองกันด้วยความตกต่ำเช่นนี้หรือเราก็ห้ามความคิดคนไม่ได้นี่นับหนึ่งนะนะแต่สำหรับผมเนี่ยคือเรารู้แล้วนี่ว่าเขาเป็นคนยังไงเราเลือกได้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาโบราณสอนว่าอย่าเล่นกับหมาเพราะหมามันจะเลียถึงปากแล้วครับเราเลือกสิว่าเราจะเล่นกับมันแค่ไหนเราจะเอาประเด็นของเขามาสร้างสรรค์สังคมของเรายังไงไม่ใช่ตอบโต้ด่าทอกันไปกันมาพลวันหมดจนกระทั่งเอาตัวเองลงต่ำไปด้วยผมใช้คำนี้แล้วเมื่อวานก็เปิดไปแล้วว่าอย่าทำให้ตัวเองโสมมด้วยอคติหรือความโกรธหรือโทสะอย่าสมมติเท่ากันเมื่อวานได้คุยเรื่องนี้ไหมเรื่องที่รองประธานเนี่ยคนที่มีแนวความคิดเห็นทางเดียวกับคุณเนติวิทย์เคยไปแล้วคือเขาพวกเดียวกันแหละเขาถึงเลือกกันนะจบเรื่องนี้ไม่ต้องพูดมากเอาเป็นว่าสังคมต้องมาจัดการที่ตัวเองนะครับส่วนเนติวิทย์ถ้าพอจะมีสติยั้งคิดก็ต้องรู้ว่าผลมันเกิดแต่เหตุนะครับแต่นี่ก็คือผลเกิดแต่เหตุครับหลังจากที่คุณวีระสมความคิด ผลเกิดแต่เหตุก็เมื่อวานนี้ออกมาเลยนะบอกว่าโอ้โหพลตำรวจเอกศิวราเนี่ยแม่ทำผิดกฎหมายซะเองนะฮะทำกั้นทำสะพานเนี่ยเข้าบ้านตัวเองเสร็จแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนแถวนั้นเอางี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าท่าทีของคุณวีระที่ไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปร้องเรียนให้ตรวจสอบแต่มันมีการให้สัมภาษณ์กล่าวหายังไงพอร้องเรียนเนี่ยกฎหมายเล่นงานคุณไม่ได้หรอกครับเพราะคุณทำหน้าที่พลเมืองดีตรวจสอบต้องการเห็นความถูกต้องมันก็จะเหมาะงามแต่พอคุณให้สัมภาษณ์เป็นการกล่าวหาฟันธงยืนยันว่าไอเดียรุกแน่ๆนะรุกที่สาธารณะมาสร้างเกินประโยชน์ของตัวเองเห็นไปตามแต่คนอื่นตัวเองทำผิดเนี่ยมันเป็นมีดบินที่มันวนมาเชือดคอตัวเองเพราะคุณกล่าวหาเขาแล้วขณะที่คุณกล่าวหาเขาแล้วคุณมั่นใจในข้อมูลที่คุณตรวจสอบมาหรือครับเพราะนักตรวจสอบที่ดีเนี่ยจะต้องมีสติสัมปชัญญะที่จะหยุดอยู่แค่การตรวจสอบไปจี้ให้หน่วยงานตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบโดยเรามีข้อมูลเบื้องต้นให้แต่ถ้าเพลินคือให้ปากมันจูงเราไปอะเราก็จะกลายเป็นเหยื่อของปากเราเองนะครับปากพาจนเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับกล่าวหาเขาเบ็ดเสร็จเลยแล้วคู่กรณีของคุณคือตำรวจนะกฎหมายอยู่ในมือเขาเรื่องกฎหมายเขารู้อยู่แล้วและข้อเท็จจริงไม่มีใครปั้นแต่งได้พอไปถามเมื่อวานคุณวีระก็พาสื่อลงพื้นที่อบต.บอกเขาขอถูกต้องจ้ะคือจากข้อมูลแล้วเนี่ยจบข่าวเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับพลตำรวจเอกศิวรานี่ก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเข้าไปปอท.ก็เลยไปฟ้องเลยรวมไปถึงแจ้งความเท็จอีกก็คือจากหลักฐานแล้วคดีนี้นี่ก็นะคุณวีระก็ปากพาจนนะครับนี่คือทั้งหมดของจิตกรออนแอร์ในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพรุ่งนี้วันวิสาขบูชาติดตามกันต่อนะครับมีประเด็นดีๆพูดคุยกันเหมือนเดิมวันนี้ผมปู่จิตกรน้องนิกอัครพันธ์ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับจิตกรออนแอร์สนับสนุนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนมุ่งสู่ปพ. 4.0 ร่วมสร้างประเทศไทยปลอดภัย